พื่อขยายโอกาสทางด้านการศึกษาต่อและการทำงานให้แก่นักศึกษาชาวจีนพ้นทะเลทางคณะกรรมการกิจการจีนพ้นทะเลจึงได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาชาวจีนพ้นทะเลที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและดีเด่นที่จะเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในไต้หวันทุนการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวจีนพ้นทะเลผลการเรียนยอดเยี่ยมมูลค่า 260,000 เหรียญไต้หวันต่อปีการศึกษาต้องผ่านการอนุมัติทุกปี4ปีการศึกษาต่อเนื่องรวมเป็นเงินทั้งหมด 1,400,000 เหรียญไต้หวัน 2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวจีนพ้นทะเลผลการเรียนดีเด่นมูลค่า 100,000 เหรียญไต้หวันต่อปีการศึกษาต้องผ่านการอนุมัติทุกปี4ปีการศึกษาต่อเนื่องรวมเป็นเงินทั้งหมด 400,000 เหรียญไต้หวันผู้ที่มีสิทธิ์สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปมีผลการเรียนดีเยี่ยมมีความประพฤติดีและเป็นนักศึกษาชาวจีนพ้นทะเลที่จะเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีในไต้หวันและมีคุณสมบัติครบตามมาตราที่2ของนโยบายและแนวปฏิบัติการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาชาวจีนพ้นทะเลคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้ 1. ประเภทผลการเรียนยอดเยี่ยมผู้สมัครต้องมีคะแนนระหว่างเรียนเฉลี่ยอย่างต่ำ88คะแนนหรืออยู่ในเกณฑ์ 5% แรกของชั้นเรียนและมีผลคะแนนด้านความประพฤติเฉลี่ย80คะแนนขึ้นไป 2. ประเภทผลการเรียนดีเด่นผู้สมัครต้องมีคะแนนระหว่างเรียนเฉลี่ยอย่างต่ำ85คะแนนหรืออยู่ในเกณฑ์ 10% แรกของชั้นเรียนและมีผลคะแนนด้านความประพฤติเฉลี่ย80คะแนนขึ้นไปยื่นเอกสารการสมัครได้ตามข้อมูลประกาศรับสมัครจากทางสถานทูตแผนกกิจการจีนพ้นทะเลและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก OCAC จากนั้นทางสถานทูตและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก OCAC จะประกาศและดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเอกสารเบื้องต้นจากนั้นจึงดำเนินการส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเบื้องต้นไปยัง OCAC เพื่อขออนุมัติและประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาในลำดับต่อไปหลังจากที่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาเดินทางมาถึงไต้หวันและได้ดำเนินการลงทะเบียนและรายงานตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วทางสถาบันการศึกษาจะนำส่งข้อมูลของผู้รับทุนการศึกษาไปยังคณะกรรมการกิจการจีนพ้นทะเลและทางคณะกรรมการกิจการจีนพ้นทะเลจะดำเนินอนุมัติทุนการศึกษาจากนั้นทางสถาบันการศึกษาจะดำเนินการส่งทุนการศึกษาไปยังผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อไปนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องมารายงานตัวกับทางสถาบันการศึกษาตรงตามเวลาที่กำหนดและหากนักศึกษาไม่มารายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้นั้นจะถือเป็นการสละสิทธิ์ในการได้รับทุนการศึกษาและจะไม่มีการเก็บรักษาสิทธิ์ไว้ให้แต่อย่างใดขณะนี้ได้เปิดรับสมัครยื่นขอทุนการศึกษาแล้วอีกทั้งยังมีการร่วมมือกับสถาบันต่างๆเพื่อจัดตั้งทุนคอลแลบผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์หลักของ OCAC หรือติดต่อสอบถามกับสถานทูตประจำพื้นที่ต่างๆโดยตรง